สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับอยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะครับผมในเอาชีวิตรอดนะพี่เอาชีวิตรอดสามงูใช่ครับสามกากพาตะลุยนะครับผมในเอพิโซดที่8ไม่ก็9แล้วนะครับผมโอเคในวันนี้นะครับรอดพี่วีระจะให้ไรพี่คืออะไรเอามันกุญแจกุญแจเราเพิ่งผ่านมาเอาไปเปิดดูไปเราจะไม่ยุ่งกับมันแล้วนะโอเคทำไมเราผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วอะไรจะยุ่งกับมันทำไมล่ะรอโอเคในวันนี้นะครับอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับผมก็คือว่าเราจะทำการไปบุกตะลุยดินแดนหิมะนะครับผมเพื่อให้รีบจบทำเวลาให้ได้นะครับผมนะเจอดินแดนเบลูซ่านาการ์ว่ะนาการ์แล้วอีกแล้วเหรอที่เดิมนี่ที่เดิมเหรอใช่เหรอเออใช่เดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่เดิมไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปที่เราผ่านมาแล้วใช่ครับทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งหาดินแดนหิมะกันสักระยะนึงเออได้ไงเจอละว้าวเร็วมากเลยเออหรือว่าที่ใหม่มาตรงเนี้ยไม่รู้ช่างมันเถอะไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกอยู่ไปอยากได้ตัวเวทมนต์น่ะใครมีตัวเวทมนต์มั้ยตัวเวทมนต์หนาไม่มีครับต้องไปลองหาดูครับไม่นะตัวเวทมนต์ตัวเวทมนต์โดนคนขุดไปแล้วแล้วก็หายไปแล้วมันสาบสูญไปแล้วจำได้ว่าใครขุดไปรู้สักอย่างนึงสักคนนึงป่ะตัวเวทมนต์ข้าได้หายไปแล้วไม่เอ้ยจำไปแล้วตัวเวทมนต์อยู่ที่บ้านดิใช่เหรอเอออยู่บ้านอยู่บ้านใหญ่จำได้ว่ามีคนเอามาอยู่นะทามาผมเอามาแล้วผมก็เอาไปเก็บที่บ้านตอนที่ผมตายอ่ะโอเคมาพี่ไปกินต่อไปวิ่งมาวิ่งมาหายติพี่วิ่งมาหายติไหนตรงนี้จะมียติเกิดอยู่ใช่ป่าววะไหนวะโคตรอยู่ไหนอะไม่รู้พี่เดินอยู่ทางเนี้ยจะหมูป่าด้วยทีพีมาดิเอาทีพีต้องทีพีไปเอ้ยยติว่ะตรงเนี้ยปกติจะมียติเกิดนะเอาแล้วไหนว่ามันต้องมีตัวใหญ่ดิเป็นบอสตัวใหญ่ตัวนึงต้องมีบอสตัวใหญ่ยติดิว่าทำนี้มันเปล่าไปหาท่าหมื่นไปหาท่าหมื่นท่าหมื่นแยกคนละห้าไปแล้วป่าววะเฮ้ยมึงไปฆ่าตอนไหนไปฆ่าตอนไหนแอบฆ่าเราจะแอบฆ่าเนี่ยไม่มันยังมีกองสปอนอยู่เลยมันก็ยังไม่ควรเราจะฆ่าดิอาจจะแบบคนมาฆ่าอาจจะมองไม่เห็นกองสปอนไงอ๋อแล้วใครมาฆ่าเออมีแค่เราไม่รู้ไม่ใช่พี่ไอ้คนแรกไม่ใช่ผมมีคนนึงอ่ะหรือว่าใครฮิโรบายฮิโรบายมันมีตัวตนได้เลยตัวนั้นอ่ะไม่แน่นะมันยืนบ่อนนั้นศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยฮิโรบายอยู่ใต้นี้แน่เลยเขาบอกไว้ว่าไว้ถ้าโยนของลงไปเราจะได้ของขึ้นมาเว้ยเฮ้ยพี่ก็บอกน้ำนะพี่เดี๋ยวมันจะมีพวกตัวกวางเรนเดียร์กวางมูสโผล่มาไหนมันคือปีศาจไงไอปีศาจกวางมูสอ่ะบอกน้ำสีฟ้ามันจะขึ้นมาแบบไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ใช่ขนนกของท่านหรือไม่ไม่ได้ขึ้นเป็นไงมันขึ้นมาแดกสิเฮ้ยเดี๋ยวนี้พี่มีปืนเปล่าพี่มีปืนเปล่าผมจะเสือไอพี่เจอยังรังเยติอีกรังวะพี่ลองเข้าไปมันขึ้นเลยรังเก่าเปล่ากลัวที่เดิมมาถามเลยที่เดิมเอ้ยเนี่ยมีกองสปอนอยู่เข้าไปมันเกิดเปล่าถ้ามันไม่เกิดก็แปลว่ามันไม่ใช่เยติไม่มีอะไรเลยไอมอนปิดปะเนี่ยมอนปิดไม่มันเตอร์เปล่าเออปิดนะเฮ้ยแต่พี่เจอนี่ว่ะพี่เจอนี่ไอเขาเรียกผมรอบเปิดใหม่ด้วยนะอ่ะดิฟิคอลทานน้ำแข็งพี่อยู่ดิฟิคอลอีซี่นะมีน้ำไอเพนกวินเกิดไม่ใช่เหรอข้างบนน่ะนี่ผมเจอทานน้ำแข็งแล้วพี่ผมเจอแล้วใจอันแล้วมาเลยเยติเลยเยติร่างเยติเยติมาเลยทีพี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นเดี๋ยวพี่ทีพี่ไปเดี๋ยวพี่จดนี่ก่อนได้ครับได้ครับว่าวันหน้ามาเลยพวกเยติทั้งหลายไหนเยติบอสเยติบอสไม่เกิดป่ะเป็นเยติธรรมดาเออนี่แหละเออว่ะทำไมเกิดเยติธรรมดาไม่รู้ช่างมันเถอะโอเคได้แล้วพี่ไปทีพี12ทามไปไหนนี่ไงเฮ้ยเยติบอสอยู่ไหนอะเยติบอสไม่เกิดว่ะทุกคนจ้อยจังหวะไม่เกิดบักเนี่ยโยนพี่นี่ฮะกดแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ตกไปเลื่อเลยไม่รู้อ่ะยิงไปก่อนแล้วกันโอ้ยมันกัดแรงเอามันตายแล้วเออชอบยิงเลยอ่ะครับตายแล้วได้หัวเอาหัวได้ขอหัวใครได้ไม่รู้ใครได้ต้องเอาไอ้บอสได้ปะเหรอนี่เอาขนเอาขนไปเยติไม่ได้เลยไอ้ตัวอะไรตัวแกยุงยุงกัดพี่ยุงกัดยุงโหดยุงพวกนี้ต้องโดนยิงไปก่อนโอเคโอ้ยุงดุกูติดพิษพี่ติดพิษแรงมากพิษแรงมากยุงอ่ะพิษโอ้ย20วิพี่รอไปยาวๆพิษ20วิฆ่ากูเถอะนี่เอาไปพี่แฟมถือแล้วจะอะไรคนยตินี่อยู่นี่ล้างไม่เห็นอ๋อนี่คนยติก็เด้อใช่แล้วหัวไม่มีมีแต่ขนมันตบหัวอยู่นะพี่เห็นอยู่มันไม่มีหัวมีแต่ขนเอาเลยเออเถียงจริงๆมันมีอยู่นะหัวเป็นแบบนี้เลยแต่ไหนมีแต่ขนจิ๊ดไปอันนี้ยุงอีกตัวนึงยุงอีกตัวนึงยุงกับมันมาครับใครติดแต่พุ่งหน้าไปสู่เอลซ่าต่อเลยพี่ไปเอลซ่าไปเนี่ยเจอแล้วข้างบนเนี่ยโอ้โหยังเร็วยังไวเลยว่ะพันนี้เหมือนแบบเราเซตไปแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างเหมือนเซตไว้แต่ไม่ได้เซตนะทุกคนแต่ตอนนี้ทำไมพี่หัวใจไม่เด้งวะอาหารได้เพิ่มบ้างเอออาหารมันไม่ลดอ่ะอาหารไม่ลดเลยอาหารไม่ลดเหรอเอ้ยพี่มีงู
เรามันเราต้องรีเซ็ตไปเออเกิดใหม่เกิดใหม่เอาโอเคเฮ้ยผมเล่น34ค่ะไม่หายไม่ค้างอะไรไม่รู้อ่ะอ๋อพี่โดดลงนี่มันเกิดอะไรบนอันนี้พอดีป่ะเนี่ยเกิดตรงไหนพี่เอ้าเราขึ้นมาเกิดหมู่บ้านโอ้ไปแล้วขึ้นมาแล้วพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปแป๊บนึงขึ้นมาแล้วเอาเลยทำเจอเพนกวินเต็มเลยแถวเนี้ยเราต้องฝ่าฝืนไปพามันนี่จะแบบมันโอ้โหมันใสมากเลยน้อยมันดับอะไรวะน้อยอย่าไปฆ่าเพนกวินสิวะเจอแล้วลังเอลซ่าเฮ้ยมังกรกระจอกเฮ้ยไม่ได้ตายยิงตายมันก็บินโผล่ลงมาเลยตายมันโคตรจังวะเฮ้ยตายแล้วเออเออน่าจะเป็นสี่จะได้คิดชิวเฮ้ยมันมองเห็นข้างล่างได้ว่ะดูดิเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยกากอยโอ้ยแรงไอ้ตาพี่คนเห็นข้างล่างเหมือนพี่ปะแบบเห็นเป็นใสเลยปะปกติเดี๋ยวนี้มันกระจกไงไม่เอาอะไรพี่เฟรมดูดิโอ้ยอะไรกันล่ะถามพี่อ่ะดูหัวมันนะดูหัวมันดิพี่เก็บหัวมันไปอ่ะอ๋อผมเก็บเองเวล3มันบินโฉบลงมากูเข้าหลังไงพี่ล่ะเนี่ยหลังไอ้สีลุ้งเนี่ยเนี่ยเลยเอาเลยเว้ยใส่ร้ายถ้าเราเนี่ยเอ้ยนี่มันมีบันไดด้วยว่ะมีบันไดให้เราขึ้นได้ครับเดี๋ยวตามไปเลยกินอาหารกินสต็อกสเต็กกันเดี๋ยวเลยช่วงนี้เนี่ยอาหารหมดไปเอ้ยกากอยอีโรอีแรงเป็นใหม่ละต้องเหี้ยดิตายเฮ้ยชิเข้าบัดเจอผีโอ้ยมีผีด้วยอะไรโอ้มันแรงมากบ้านไปละบ้านได้คนตายมีคนตายจริงด้วยครับผมทุกคนมีคนตายอีกแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวพี่ขอกลับก่อนได้ป่ะพี่ขอกลับไปซ่อมของได้พี่กลับไปซ่อมก่อนเลยได้ถามหลบเดี๋ยวจัดการเองตามมาเอาล่ะเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วนะครับวิธีการไปง่ายนะครับผมในการเล่นตรงนี้นะฮะคือว่าแค่หาทางขึ้นไปให้ได้นะครับหาทางขึ้นได้อะไรก็เป็นไปได้แย่ในบ้านมีป่ะวะเนี่ยเดี๋ยวติดเต็มเลยเออพอดีเก็บของในบ้านสักแป๊บนึงตรงนี้ไม่รู้จะขึ้นไปได้ป่ะวะลองดิโอเคขึ้นมาละทางตันทําไม่ต้องขึ้นมาตันๆไปใต้อย่างทางตันโอ๊ยกูติดมากติดมากที่พี่ถามแป๊บเอ้ยจะแล้วโอเคเจออะไรเหรอเจอไอ้เนี่ยโตเวทมนต์ซ่อมคาถาก่อนแล้วนึงโตเวทมนต์ว่ะพี่เฟรมเฮ้ยแบบคาถาพี่มันหมดจริงๆอ่ะไม่เหลือเลยเว้ยแล้วมันจะไปทางไหนอ่ะนี่อ่ะเจอทางไปละน่าจะใช่นะจากที่คิดเฮ้ยทุกคนผมจะเอ็นเดอร์โบว์อ่ะซ่อมได้แค่นี้ทำอะไรได้อ่ะเอ็นเดอร์โบว์มันยิงแล้วมันจะรู้สึกวาร์ปได้มั้งน่าจะไม่ผิดโอ้ของดีเก็บไว้ได้อยู่เก็บไว้อุ้ยอะไรระเบิดวะช่างมันอุ้ยแรงข้ามันตายแล้วโอ้โหเดี๋ยวมีหลายตัวอยู่พี่เดี๋ยวพี่ไปนะม่อนพี่ซ่อมของก่อนได้พี่รีบมาแล้วกันนะโอ้ยน่าจะนานตายกันตอนนี้มีเฮ้ยได้ดาบน้ำแข็งมาไอซอสเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอ้โหตกใจแล้วไปทางไหนได้บ้างวะทางนี้เลยวิ่งเรื่อยๆครับผมวิ่งเรื่อยๆครับขุดไปข้างนอกเลยวะวิ่งเรื่อยๆครับแต่วันนี้มันอันตรายเพราะข้างในมันอันตรายใช่อุ้ยผมได้บัฟบวกตรงนี้มีธนูนั่นอยู่พี่ธนูเอนเดอร์ดูอะไรวะธนูเอนเดอร์เก็บเลยไม่ใช่ทางนี้เราทำมันจะเป็นธนูสลับตัวถูกปะไม่ธนูแบบเรายิงไม่ที่ไหนแล้วก็จะวาร์ปไปที่นั่นอ่ะเราต้องขึ้นไปยอดหอคอยได้นะเพราะว่าถ้ายอดหอคอยเราจะเจอเนี่ยเจอรังเมดิซ์เนี่ยเอ้ยเจอรังอะไรนะรังไอ้นั่นอ่ะไอเอ็ดไอแม่มดน้ำแข็งแม่มดน้ำแข็งเอลซ่าไอเอ็ดไอเอ็ดมันกระโดดไปทุกคนคือบนกันดีกว่าครับเนี่ยมันเป็นห้องแข็งแล้วพี่เก็บของไว้ก่อนเลยก็ได้ตัวใหญ่พี่ลุยของเจอออกเฉยตายออกเกิดแล้วตุ้ม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 อุ้ยหายแล้วนู้นไปฝั่งนู้นทาไปฝั่งนู้นพี่เก็บของไปฝั่งนู้นเอาเหี้ยของไปดีเลยไอพี่ชิบหายแล้วเราโจมตีมันไม่ได้เราต้องหาทางโจมตีมันแบบไอทำเดี๋ยวกูล่อมันให้มาทางกูนะมึงตีมันนะไอทำดีกว่าไรสู้ยากว่ะที่ไหนเนี่ยต้องตีต้องอันนี้ครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราต้องใช้ดาบตีกันพี่ไปตีมันโอ้โหโอ้โหเด่นมากทีเด่นเลยมันเก่งอ่ะเก่งไอเวทอยู่ไหนยอดผมหมดแล้วเดี๋ยวลงมาผมเอาโล่กันหนึ่งเอาเลยนี่เออมาเอาโอ้ยเออนี่ขนาดเล่นหมดยากเนี่ยทุกคนยากจริงเหรอเนี่ยโอ้หมดใจแบบธรรมดาชิวๆตีมันรอบเดียวตายไปเดินเดี๋ยวโดนต้องใช้ดิตายแล้ว
จ้าดีใช้ภาษาเนี่ยอะไรตายเหรอตายแล้วโว้ยตายก็ไม่บอกไม่ใช่กระดาษที่เราพี่ลูกน้องออกมาว่ะลูกน้องออกมาไม่ต้องเลยแต่กูจะตายเอาได้ได้อะไรอ่ะได้หัวเอาหัวไปกูฆ่าดีกว่ากูฆ่าดีกว่าสุดยอดสุดยอดแหนหัวมันนี่เดี๋ยวทำเก็บละนี่พี่เฟมตรงนี้ตรงนี้แน่ๆๆนี่ดับไฟก่อนโอเคเมื่อเราได้หัวนี้เสร็จแล้วต่อไปสิ่งที่เราต้องไปต่อไปก็คือไอ้ป่าน้ำอ่ะป่าละมอเลยลุยป่าน้ำลุยมันรวดเร็วทันใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตัดไปป่าน้ำเลยเอาละไปมาครับสวัสดีพ่อแม่น้องนะครับไอ้มันไปเจอถั่วแล้วใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ถั่วพี่มาป่าต่อไปตอนนี้คือเราต้องลงไปหาถั่วพี่คือลงไปหาถั่วก็คือถั่วนี่จะอยู่ข้างล่างไม่ถั่วมันจะอยู่ตามลงมาก่อนเดี๋ยวข้างบนน่าจะมีพวกกอยอยู่อย่าวิ่งมาเลยเอาละลงมาก่อนลงมาก็ลงมาพี่ลงมาก่อนเสียงอะไรวะไมโครเวฟติดต้นไม้เฉยเสียงไมโครเวฟเขาบอกว่าถั่วจะอยู่แถวนี้เว้ยแต่ว่าเราแค่ต้องตามหาให้เจอเพราะว่าคือถั่วเนี่ยมันจะเป็นดันเจี้ยนใหญ่ๆเลยแล้วก็มีออฟซิเดียนฝังเอาไว้โอ้ใช่ต้องหาให้เจอพี่แต่ว่ามันอยู่แถวเนี้ยคือตามพิกัดแมพผมมันบอกว่ามันอยู่แถวนี้เว้ยแต่แค่คำว่าแถวนี้ไงคือแบบยังไม่รู้ว่ามันคือตรงไหนของแถวนี้แถวนี้กันดื้อแล้วเราจะหาเจอมั้ยขุดไปฝั่งนี้แล้วกันไม่เห็นเจอเลยเบดล็อกแล้วเนี่ยอ้าวใช้คำว่าน่าจะมั้ยมั่วเรามั่วเราไม่ลงตามเหมืองไปอ่ะมอนไม่นะพี่ลงตามเหมืองมีโอกาสเจอมากกว่าเลยด้วยเพราะว่ามันจะมีทางเข้าที่ดีไม่แต่ป่าเนี่ยมันไอ้ตรงไอ้เนี่ยมันจะไม่มีทางเข้าไว้ตามปกติอะเราต้องเป็นแบบแรนดอมสุ่มเลยแกครั้งก่อนที่เราเล่นกันเราก็แรนดอมสุ่มไม่ใช่เหรอที่เราจะไปเอาไอ้ถั่วพิเศษจำไม่ได้นานแล้วอ่ะ2ปีแล้วอ่ะเออ2ปีแล้วอ่ะทุกคนนี่2ปีแล้วยังไม่เปลี่ยนทวายไลท์อีกเหรอเนี่ยเขาบอกว่าทวายไลท์น่าจะเลิกอัปเดตไปแล้วคนอัปเดตน่าจะหายไปแล้วเอ๊ะเหมือนพี่ได้ยินเสียงเสียงล้านตัวเลยมอนเตอร์ข้างหน้าใช่มั้ยใช่แน่แหละแน่ๆน่ะกลัวแน่ๆแหละเออใช่พี่ผมเจอมอนเตอร์เต็มเลยข้างหน้าเออนั่นนี่ไงเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องหาทางขุดไอ้ตรงนี้ให้ได้เว้ยขุดไอ้ตัวเนี้ยขุดตรงเนี้ยเห็นไหมอะไรขุดอะไรขุดไอ้ข้างในนี่นี่ขุดออฟฟิเดียนอ่ะใครมีอะไรที่ขุดออฟฟิเดียนได้บ้างพี่ไอ้เนี่ยขุดไปเดี๋ยวพี่เองนี่ไงผมได้แล้วถั่วขุดก็ไม่บอกไอ้ทำได้ถั่วแล้วเหรอใช่ไปเลยเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเก็บไปตรงข้างหน้าด้วยก็ได้มั้งข้างหน้าเนี่ยน่าจะดูแบบดูลึกลับดิลองใช้ลองไปดูเปกัสัตไอ้ม้าแดกเลือดจิ๋วผาแล้วม้าแดกเลือดเปกัสัตไงม้ากินเลือดจะไปยุ่งกับกูเปกัสัตเฮ้ยทำขุดตรงนี้ด้วยทำขุดตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยทำมานี่หน่อยมันไม่ติดพิษว่ะมาเอาตะเกียงอลาดินเอาตะเกียงอลาดินไหนๆตะเกียงอลาดินก็มีอยู่ตรงนี้เอ้ยไม่เอ้ยลืมไปการที่เราจะเอาตะเกียงอลาดินใช่ป่ะเราขุดได้นี่ไม่ได้เราต้องขึ้นไปเอาที่ขุดยักษ์ก่อนก็เดี๋ยวเราจดพิกัดตรงนี้ขึ้นไปแล้วกันเดี๋ยวเราต่อตรงอย่างนี้ขึ้นไปข้างบนเลยนะเราจะได้รู้ว่าเราต้องลงมาทางนี้ต่อไปเราจะขึ้นไปเจอยักษ์เราจะขึ้นไปเจอยักษ์หน้าเรานะไหนมียักษ์เหรอวะมียักษ์เราต้องฆ่ามานานละก็ขึ้นไปฆ่ายักษ์เสร็จแล้วก็ไปจัดการเอาตะเกียงเผาแล้วก็บุกปราสาทเลยผมมีอุปกรณ์ตรงนู้นด้วยมั้ยน่ะมันตายอีกแล้วอุปกรณ์ไหนพี่ยังไม่ถึงเลยเฟรมชุดด้วยเปิดทำไมวะนั่นอ่ะจะตามตกไปตายแล้วน่ะเป็นยิงธนูแช่ไว้วะตื่นว่าตายไปแล้วโอ้โหรอดเฮ้ยเรายิงอุปกรณ์ตรงนู้นได้บวกสามบวกเจ็ดบวกสองบวกเก้าไม่โดนถ้ามันจะไหนมังกรฝั่งนู้นไงฝั่งนู้นฝั่งที่มันมีเขาหนามเดี๋ยววะขึ้นแป๊บเดี๋ยวเราขึ้นมาเอาขึ้นมาจัดการนี่ก่อนพี่ขึ้นมาจัดการยักษ์ก่อนการยักษ์เสร็จแล้วเราจะได้ลงไปขุดเอออฟซิเดียนตรงนั้นต่อแล้วก็วู้ปีเป็นเปลืองอาหารจริงวะเป็นเปลืองอาหารมากเลยบอกตรงอาหารพี่หมดแล้วไปนะเนื้อแก่30อันของข้าโอเคผมเจอยักษ์นะยักษ์รูปเราเข้ามางูแล้วงูเต็มเลยข้างบนอ่ะมีงูโอเคมีโอเคยักษ์เฟรมว่ะทำไมมีเดี๋ยวทำไมมีเป็นรูปข้าใช่ยักษ์มันจะเป็นรูปเราเว้ยโอเคเราฆ่ายักษ์ตัวนี้ได้ใช่ป่ะเราจะได้ที่ขุดมาแล้วก็ที่ขุดเดี๋ยวไปขุดตรงข้างล่างทำเบลเลอร์เลยไอ้ทำได้ดาบใช่ป่ะพี่เฟรมได้ที่ขุดโอเคเราลงไปเลยเดี๋ยวที่ขุดเนี้ยเราอาจจะต้องได้ใช้อีกรอบนึงไม่เป็นไรบ้านยักษ์มันต้องมีอะไรแน่ใช่พี่ขอที่ขุดหน่อยขอยืมที่ขุดหน่อยขอยืมที่ขุดหน่อยโอ้ยืมที่ขุดหน่อยยืมที่ขุดหน่อยไปดูที่ขุดอยู่ด้วยอ้าวแล้วดาบทำอะไรได้บ้างเนี่ยดาบแค่เอาไว้ตีแรงเฉยๆที่ขุดเนี่ยที่ขุดมันจะขุดมันขุดบล็อกใหญ่ได้ไงและเนี่ยที่กูขุดฝาไม้หน่อยฝาไม้หน่อยเอาไม้ให้หน่อยฝาไม้ให้หน่อยเอาไม้ต้องใช้ขวานนี่มาไม่ใช้ที่ขุดแหละเอาบล็อกใหญ่ก่อนเอาบล็อกหินใหญ่มาเดี๋ยวไปเอาข้างล่างต่อต้องเอาบล็อกใหญ่เพ
ราะเราจะเอาบล็อกใหญ่บล็อกใหญ่เนี่ยมันเอาไว้ทำที่คุณใหญ่ได้เว้ยแล้วที่คุณใหญ่เนี่ยก็คือแบบว่าพอเราทำที่คุณใหญ่เสร็จปุ๊บอ่ะเราก็จะเอาที่คุณใหญ่เนี่ยไปใช้ต่อได้เพราะว่ามันคุณทีเดียวบล็อกหายเท่านี้เลยไงก็ไปใช้หาแร่หาอะไรพวกนั้นโอ้โหเจ๋ง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 เลยแบบสบายยิงไปก็ไม่เสียหายเดี๋ยวเราฟาร์มที่ขุดใหญ่แป๊บนึงนะครับทุกคนครับโอเคถามคุณดิคุณเร็วคุณเร็วบังยักษ์บังยักษ์คุณทำเร็วเร็วทำทำกับคุณรัวคุณรัวทำคุณได้ยังทำแก้แล้วแก้แล้วมั้งเร็วทำจะแก้แล้วแหละเป็นไงวะเนี่ยเอ้ยได้แล้วป่ะไอ้ตามมึงขุดบ้ามึงขุดอีกอย่างนึงไปโอ้เจ้าช่วยแล้วมันแร่อะไรวะเนี่ยแร่สีม่วงเนี่ยฮะแร่สีม่วงเอาไปทิ้งมายุ่งมาแล้วพี่เดี๋ยวเขายุ่งโอ้นี่ไงมาแล้วนี่ไงตะเกียงอยู่นี่โอ้ยมีโคเต็มเลยว่ะเก็บโคมาด้วยใช้ได้ไหนเอาตะเกียงมาหน่อยตะเกียงอยู่นี่ตะเกียงอยู่นี่เอาไปเอาไปใช้เป่าต้นไม้ข้างบนเป่าเสียหายหมดเลยไปไหนเป่าเฟรมอ่ะต้นไม้ข้างบนเดี๋ยวพี่วาร์ปไปได้พี่เดี๋ยวเราจบพาร์ตตัวนี้ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวพาร์ตหน้าค่อยไปจบทวายไลท์แล้วก็จบทวายไลท์เสร็จก็ไปเรียนจบทวายไลท์เสร็จเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปคลอดมังกรต่อเลยแล้วกันทุกคนถือแล้วโอเคทุกคนไปคลิปนี้เจอกันครับผมบายไปครับผม